อากีอดีตนักธุรกิจชื่อดังที่มีกิจการร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าใหญ่โตที่ฮ่องกงแต่กลับล้มละลายจนสิ้นเนื้อประดาตัวแล้ววันที่ตัดสินใจลุกขึ้นสู้อีกครั้งในวัย63ปีที่เมืองไทยวันเดียวหมดเลยวันเดียวเลยเหรอใช่ฮะมันมีลางบอกเหตุไหมว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นมีของมาใหม่เป็นที่เทคโนโลยีเป็นของพบMP3เริ่ม MP3 อยู่ๆโลกเราก็เปลี่ยนอย่างรวดเร็วในเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ใช่ฮะมี MP3 ทำถึงครึ่งเสียงประมาณ2ปีนะครึ่งเสียงขายไม่ได้เลยแล้วก็สักพักนึงน้ำกล้องดิจิตอลออกมากล้องดิจิตอลเริ่มมาฮะกล้องฟิล์มอันนี้นะตกทันทีแล้วก็ถึงมีมือถือมามือถือมานะเป็นวอล์กทีทอกกี้ขายไม่ได้นี่คือสิ่งที่คุณตุนไว้ทั้งหมดเป็นวอลเปเปอร์เป็นวอลเปเปอร์ประดับไว้วางไว้อย่างนั้นวางไว้อย่างนี้จริงๆ10กว่าปีที่แล้วนั้นมีผู้ใหญ่อันนี้เล่าให้ฟังนะบอกที่เมืองไทยนะเริ่มภาษีลดลงนะคุณต้องระวังแล้วเราคิดยังไงตัวเองนะอ๋อไม่กลัวเพราะว่าตัวเองนะคิดว่าเจ๋งมีลูกค้าเยอะวันนี้ไม่ดีนะพรุ่งนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีนะเดือนหน้าดีเดือนหน้าไม่ดีปีหน้าดีฮะวันไหนคือวันจบของร้านเรามีเช็คเด้งเราซื้อของจากเขาซื้อของจากเขาร้านเล็กๆเองอันนี้ครับเงินไม่พอเขาเสร็จแล้วนะมาที่ร้านถามอะไรต่อว่าอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เขายังทอไปให้ขายของให้ร้านเราอะไรฮะให้ร้านไปหาที่พบเซลล์ของบริษัทต่างๆว่าร้านอากีเนี่ยเช็คเด้งใช่ฮะไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงนะมีพบสินค้าที่พวกเจ้าของสินค้าที่คุณซื้อเข้ามาใช่มาบอกว่าต้องจ่ายไม่จ่ายนะเอาของไปอย่างนี้อ๋อเช็คมันจะไม่ผ่านไอ้คนอื่นที่ถือเช็คอยู่เลยมากันใหญ่เลยใช่ว่าถ้าไอ้ของไอ้ตัวเจ้านี้ไม่ผ่านไอ้ตัวฉันก็คงไม่ผ่านด้วยใช่ถ้าแกไม่ทำให้ผ่านวันนี้ฉันเอาของกลับที่แกสั่งไว้ที่ของมาลงแล้วอย่างนี้ฮะแล้วเราทำไงต้องทำยังไงพูดไม่ออกฮะวันนั้นของทุบอย่างหมดเกลี้ยงนั่นคือวันที่เศร้าที่สุดในชีวิตไหมยังไม่เศร้าเท่าแต่ว่าเหมือนกับเป็นคุณลองเล่าที่วันคุณทำอะไรตอนช่วงนั้นอะอยู่ในบ้านร้องไห้ฮะคิดทำไมโง่ทำไมที่ผ่านมาเราโง่ใช่ไม่รู้จักเปลี่ยนไม่รู้จักทำอะไรไม่เปลี่ยนแปลงฮะทำไมมีเงินอยู่ในมือแล้วนะทำไมไม่หาอะไรทำอย่างด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยโง่มากเลยทำอย่างเดียวถ้าอย่างเดียวล้มก็ล้มเลยอะไรอย่างนั้นก็โทษตัวเองไปเรื่อยๆใช่โทษจนตัวเองนะไม่อยากรับโทรศัพท์ไม่อยากเจอใครร้องไห้อยู่ในบ้านอยากฆ่าตัวตายเลยโหอันตรายมากใช่นี่มีหลายคนเป็นอย่างนี้แล้วจบชีวิตด้วยใช่ผมคิดว่าใช่แต่คุณยังไม่ได้ทำใช่ไหมไม่ได้ทำเพราะอากีมีชื่อเสียงคิดว่าอากีมีชื่อเสียงครับพูดถึงตัวเองฆ่าตัวตายนะกลัวเนี้ยมีข่าวออกไปที่เมืองไทยมีรู้จักอากีเยอะมากเลยนะบอกอ๋อคุณนี่เหรออากีเหรอรู้จักฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้แล้วไงสมน้ำหน้าอะไรอย่างนี้กลัวตัวเองอายอันนี้เอ้าก็ตายไปแล้วจะไปอายอะไรเล่าตัวเองคิดอย่างนี้เลยไม่ฆ่าไม่ฆ่าจริงๆโชคดีที่อายนะถ้าไม่อายไปแล้วใช่ฮะอะไรทำให้คุณเปลี่ยนใจกลับมาเริ่มชีวิตใหม่ได้มีเพื่อนชื่อยงเกียรติรักอากีมากเลยนะเขาไปฮ่องกงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังบอกพี่ชายนะเวลานี้มีหุ้นส่วนกับเพื่อนเปิดร้านอาหารอยากให้ผมไปดูอย่างนี้คุณยงเกียรติเขาบอกคุณต้องไปเวลานี้อยู่ฮ่องกงนะมีแต่นั่งเศร้ามีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์คุณยงเกียรติพูดเสร็จแล้วนะผมอยากประมาณ 3-4 วันผมบินมาเลยคือเขาพูดถูกใจดำเราว่าถ้าคุณอยู่ที่นั่นคุณก็จะนั่งร้องไห้ใช่แล้วก็โทษตัวเองใช่ไปทุกวันใช่รอจนวันไหนคุณหายอายคุณก็จะฆ่าตัวตายใช่ฮะมองตัวเองว่าหลังจากนี้อนาคตจะเป็นไงครับคนอายุ63เมื่อได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งนึงผมคิดว่านะ63เริ่มต้นใหม่นะเหนื่อยจริงๆเหนื่อยมากๆครับแต่ว่าดีกว่านั่งร้องไห้อยู่ในบ้านฮะไม่กลัว